เด็กวัยรุ่นสนใจเรื่องตัวเองมากกว่านะครับมากกว่าเรื่องสังคมทั่วไปหมกมุ่นกับนะครับตัวเองเนี่ย ก็เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยแหละแม้กระทั่ง14ตุลาเองก็คือตอนนั้นนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวตอน14ตุลาก็เป็นคนกลุ่มน้อยในยุคสมัยของเขาเวลาเราใช้คำว่าขบวนนักศึกษาเนี่ยมันแปลว่าเราต้องคาดหวังว่านักศึกษาจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งจริงแล้วใช่แต่ว่ามันก็ต้องประกอบด้วยประชาชนด้วยโพสเตอร์นี่ไม่ได้มีเนื้อหาตั้งใจบทบาทนักศึกษาพลเมืองข่าวอาทิตย์นี้10:30 น.